จะพาไปดูค่ะบรรยากาศที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะที่ธนาคารทกศค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ให้บริการพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนยืนยันตนนะคะโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิตอลวอล l e t นั้นนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทยยกศนราธิวาสนะคะกลุ่มพี่น้องประชาชนค่ะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็นะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นประชาชนที่โหลดแอป แอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วนะคะแต่ว่ามีการพบว่ามีปัญหาไม่ผ่านการลงทะเบียนบ้างก็มีการทยอยเดินทางเข้ามาค่ะเพื่อลงทะเบียนที่ธนาคารอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่รัฐบาลได้เปิดให้บริการประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตในกลุ่มของผู้ที่มีสมาร์ทโฟนโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสามารถลงด้วยตนเองหรือสามารถติดต่อสอบถามทางทกศนะคะซึ่งก็เป็นในอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้บริการประชาชน เข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้นะคะทางธนาคารก็มีการจัดช่องบริการค่ะตั้งตัวอำนวยความสะดวกแกบบ่น้องประชาชนในการบริการลงทะเบียนแล้วก็แยกต่างหากจากผู้ที่มารับบริการปกตินะคะโดยมีพี่น้องนะคะก็มาทยอยกันมานะคะ และในช่วงท้ายๆของการเปิดลงทะเบียนก็ย้ําว่าทางทกศค่ะมีนโยบายให้พนักง,งานโทรไปหาเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ามาร่วมลงทะเบียนในโครงการค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทกศจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารนะคะที่เปิดจุดบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาลงทะเบียนอแอปทางรัฐแล้วก็เป็นการยืนยันตนนะคะจากดิจิทอลวอลเล็นั่นเองค่ะ